ว่าการลงคะแนนเลือกตั้งของประชาชนคือการแสดงเจตจำนงในการเลือกผู้แทนที่ประชาชนมั่นใจเพื่อไปพัฒนาประเทศครับ1เสียงที่คุณมีคือพลังกำหนดทิศทางของประเทศวันอาทิตย์ที่24มีนาคม2562นี้เดินควงแขนคนที่คุณรักมาใช้สิทธิ์พร้อมกันนะครับสำหรับท่านใดที่ไม่สามารถไปลงคะแนนในวันที่24มีนาคมและลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าไว้แล้วต้องไปใช้สิทธิ์ในวันที่17มีนาคม2562สามารถใช้สิทธิ์ลงคะแนนได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.จนถึงเวลา 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ครับออกมาใช้สิทธิ์ของคุณเพื่อร่วมกันสร้างประเทศของเราให้เจริญรุ่งเรืองกันนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกกต. 1444หรือโทร02 141 8888